อีกหนึ่งพรรคการเมืองที่ดูจะวุ่นวายไม่แพ้ค่ายอื่นคงหนีไม่พ้นพรรคไทยสร้างไทยหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด6คนไปลงคะแนนเห็นชอบให้แพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งสวนทางต่อมติพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงล่าสุดคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคได้เริ่มดำเนินการสอบสวนจริยธรรมของส.ส.ทั้ง6คนรายบุคคลก่อนจะลงโทษสุภาพรสลับศรีส.ส.ยโสธรด้วยการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเป็นรายแรกหลังพบมีการกระทำผิดหลายครั้งเมื่อเรียกมาให้ข้อมูลกลับไม่ได้รับความร่วมมือจึงเห็นพฤติกรรมสุภาพรเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซ้ำซากหลายครั้งโดยไม่สำนึกว่าได้เป็นส.ส.สมัยแรกในนามพรรคซึ่งเน้นเคารพและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพรรคโดยเฉพาะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนพรรคและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงมารยาทในการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งนี้สุภาพรเป็นส.ส.น้องใหม่ที่สามารถโค่นปิยวัฒนะพันสายเชื้อแชมป์เก่า3สมัยของพรรคเพื่อไทยได้สำเร็จโดยมีรายงานว่าเธอเป็นภรรยาของพดุงเกียรติสลับศรีเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพาทิศคอนสตรัคชั่นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดเดิมประกอบวิชาชีพพยาบาลโรงพยาบาลยโสธรมานานกว่า20ปีก่อนลาออกมาลงการเมืองท้องถิ่นได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรภายใต้ทีมของวิเชียรสมวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรที่ชนะการเลือกตั้งในปี2563ที่มีสามีของเธอให้การสนับสนุนหลังจากนั้นสุภาพรได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรซึ่งเธอมักทำงานสไตล์ใจถึงพึ่งได้ช่วยชาวบ้านงานหลวงงานราษฎรเป็นที่ยอมรับต่อมาในปี2565สุภาพรได้เตรียมลงสมัครเลือกตั้งสนามใหญ่โดยสังกัดในนามพรรคไทยสร้างไทยและก็สามารถคว้าชัยชนะได้เป็นส.ส.สมัยแรกในปี2566แต่ทว่าหลังจากนั้นสุภาพรก็เริ่มมีท่าทีสวนทางกับพรรคหลังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567พร้อมกับส.ส.ของพรรคอีก2คนเมื่อ6มกราคม2567หลังจากนั้นก็ปรากฏภาพสุภาพรถ่ายรูปร่วมกับทักษิณชินวัตรถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่26มีนาคมและยังไปร่วมรอต้อนรับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะมาเยือนจังหวัด101เมื่อวันที่6พฤษภาคมรวมทั้งยังปรากฏภาพเข้าพบสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาในจังหวัดร่วมกับบุญแก้วสมวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งล่าสุดได้ลงคะแนนออกเสียงสนับสนุนให้แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคได้ชี้แจงว่าสุภาพรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการไปปรากฏตัวร่วมงานกับพรรคอื่นอย่างเปิดเผยเพื่อแสดงความฝักใฝ่พรรคดังกล่าวโดยไม่เคยแจ้งเหตุผลต่อพรรคไทยสร้างไทยจนก่อให้เกิดความเข้าใจในทางลบของสมาชิกพรรคและทำให้บางคนเข้าใจว่าอาจจะได้รับประโยชน์จากพรรคการเมืองอื่นหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่าบางพรรคได้พยายามใช้เงินและตำแหน่งมาหลอกล่อเพื่อดึงตัวส.ส.ไปสนับสนุนอย่างไรก็ตามพรรคได้ให้โอกาสหลายครั้งเพื่อยุติการกระทำดังกล่าวและอำนวยความยุติธรรมให้อย่างเต็มที่แต่ไม่ได้รับความร่วมมือแต่การใดที่ประชุมจึงลงมติเป็นเอกฉันท์สมควรได้รับการลงโทษด้วยการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคส่วนส.ส.ที่เหลืออีก5คนนั้นจะนัดหมายเป็นรายบุคคลเพื่อให้โอกาสได้ชี้แจงเหตุผลต่อไปซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากเชือดส.ส.คนดังให้ดูแล้วแต่ละคนจะยังอยู่กับพรรคหรือแยกย้ายไปร่วมฝั่งรัฐบาล